สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ที่ติดตามใหม่และเก่าแล้วก็ผู้ที่ฟังผมมานานน่าจะได้ปัญญาอะไรหลายๆอย่างนะในสิ่งที่ผมบรรยายก็เช่นเดิมนะครับผู้ที่ฟังใหม่ก็เหมือนกันนะถ้าเข้ามาฟังครั้งแรกปุ๊บเนี่ยอย่าลองเปิดใจฟังครับอย่าเพิ่งปฏิเสธครับฟังไปเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งโจมตีอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งมองรูปลักษณ์ตัวสมมุติวางไปก่อนฮะถ้าเกิดปิ๊งขึ้นมาแล้วก็กดติดตามเลยครับหรือแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังผมเอาทำแท้มาบรรยายครับทำบริสุทธิ์ครับไม่ใช่ทำแบบที่เขาทำกันผมจะบอกว่าวันนี้ผมก็เขียนหัวข้อมาวันนี้หัวข้อทำก็คือสิ่งสมมุติมันแค่สมมุติมันเป็นเพียงมายาไม่ใช่ความจริงสิ่งสมมุติที่ตาท่านเห็นนึกออกไหมครับตาท่านเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจสุขทุกข์มันเป็นเรื่องของขันธ์ 5ครับอายตนะ6ซึ่งมันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นเพียงมายาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกลลวงนั่นแหละครับอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธต้องเรียนรู้ให้เข้าใจผมจะบอกว่าตั้งแต่สิ้นพระพุทธเจ้านะพ้นจากสมัยพุทธกาลมาก็คือสิ้นพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยตั้งแต่อดีตนู่นแหละจนถึงปัจจุบันกำลังเข้าใจผิดว่าการบวชการออกบวชการทิ้งทุกสิ่งทิ้งโลกอ่ะการสละทุกสิ่งจะทำให้คนทุกข์นี่แหละทุกวันนี้ถูกสอนกันอย่างเงี้ยถูกสอนกันแบบนี้ให้พ้นทุกข์นี่คือการเข้าใจผิดผมจะบอกนะคุณเข้าใจผิดมหันต์เลยเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนไปใครไม่บวชใครไม่ทิ้งโลกคุณจะทิ้งไปอยู่ไหนครับโลกมันเจริญขึ้นเรื่อยๆตรงไหนไม่เคยเจริญมันก็เจริญแล้วมันยิ่งห่างไกลพระพุทธเจ้าออกไปเพราะว่าโลกมันเจริญขึ้นประชาชนเยอะขึ้นถ้าคุณคิดแบบนั้นนะคุณสอนกันแบบนั้นนะไม่มีทางครับคุณจะหนีไปบวชอยู่ตรงไหนฮะโลกมันเจริญขึ้นอ่ะมันไม่มีป่ามีเขาแล้วมันก็ยิ่งห่างไกลพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้ายิ่งเชื่อแบบนั้นนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงแก่นคำสอนเลยเพราะเราไปทางไหนมันก็มีแต่คนมีแต่วัตถุมีแต่เขาเรียกอะไรอ่ะวัตถุนิยมอ่ะอย่างเช่นความเจริญน่ะมันมีแต่อย่างเนี้ยนั่นคือการเข้าใจผิดครับเป็นการคิดปรุงแต่งเอาทั้งนั้นคุณถูกความคิดก็คือถูกกิเลสหลอกเจ้ามโนกรรมนี่ฮะมันหลอกให้เป็นแบบนั้นเรียกอีกอย่างว่าจิตตสังขารเห็นไหมครับสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเราคิดไปเองทั้งนั้นเพราะเขาสอนเราเขาปลูกฝังเรามาเราก็เชื่อว่าจะต้องทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งเมียหรือทิ้งลูกทิ้งผัวนึกออกไหมครับแล้วก็เข้าป่าไปบวชหรือไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงอะคือคุณคิดเอาคุณกำลังเข้าใจผิดมันไม่ใช่แบบนั้นฮะผมจะบอกมันไม่ใช่แบบที่คุณคิดที่คุณเชื่อ เพราะคุณคิดเอาคุณถูกกิเลสดีอ่ะก็คือเจ้ามโนกรรมเรียกอีกอย่างว่าจิตตสังขารแก่นแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่นั้นคือการฝึกฝนเรียนรู้หาประสบการณ์ภายในครับด้านจิตใจอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้รู้ฮะแบบผมเนี่ยคารวะเลยผมเป็นตัวอย่างครับผมทำมาแล้วฮะและผมก็ประสบความสำเร็จด้านจิตใจฮะเป็นอิสระหลุดพ้นครับผมจะบอกไม่งั้นผมไม่มาแสดงธรรมหาประสบการณ์ภายในด้านจิตใจเพื่อความเป็นอิสระหลุดพ้นจากอำนาจของจิตนึกไหมครับฟังดูมันไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนหรอกครับ
สิ่งที่ผมเอามาบรรยายเนี่ยเพราะมันถูกปกปิดไงคำสอนของพระเจ้าแบบนี้มันไม่มีไงเพราะคุณไม่เคยได้ฟังแต่ตอนนี้ผมกำลังทำหน้าที่ตรงนี้ไงเอามาเผยแพร่เอาความจริงมาเผยแพร่ครับสิ่งที่มันถูกปกปิดอะนึกไหมครับคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกย่ำยีถูกปกปิดถูกฝังไว้ฮะผมเอาความจริงมาเผยแพร่ผมกำลังทำผมกำลังเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างครับแม้ผมทำคนเดียวเนี่ยตอนเนี้ยผมก็สู้ครับผมก็ทำความจริงตรงนี้เพราะว่าผมช่วยคนมาแล้วหลายคนนะแล้วลูกศิษย์ของผมหลายๆคนก็รู้บางคนก็มีเจตนาที่อยากจะช่วยผมอยากจะเผยแพร่คำสอนตรงนี้มันต้องขยายวงกว้างก่อนครับทำคนเดียวโอกาสประสบความสำเร็จโอกาสที่มันจะทำให้โลกรู้ให้พุทธศาสนาเปลี่ยนมันยากครับมันจึงต้องอดทนต้องมานั่งเล่าเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องช่วยคนมันก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมครับหาผู้สนับสนุนไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะเพราะทุกวันนี้มันมียูทูบนะความจริงมันผ่านออกผ่านสื่อไปฮะคนที่เขาค้นหามานานที่มีกุศลกรรมกับผมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันยังต้องเข้ามาหากันอยู่ฮะวันหนึ่งมันก็ต้องมีคนสนับสนุนครับคนตีแผ่คนออกมาช่วยด้านปัจจัยด้านการที่จะเอาความจริงนี่มาช่วยบรรยายช่วยสอนสาธารณชนนึกออกไหมครับเพื่อความเป็นอิสระหลุดพ้นจากอำนาจของจิตก็คือความว่างครับแท้จริงมันว่างอยู่ก่อนแล้วฮะมันไม่เคยมีอะไรทั้งสิ้นนะผมจึงบอกว่าคนโง่หลงสมมุติจะฟังผมไม่รู้เรื่องครับพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ใครมาบวชฟังให้ดีนะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยชวนใครมาบวชนะครับถึงจะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเธอต้องมาบวชก่อนนะถึงจะบรรลุธรรมไม่มีฮะไม่มีพระองค์ไม่เคยบอกแต่ที่พระองค์บวชให้ฟังให้ดีนะครับก็คือเขาศรัทธาในตัวพระองค์เขาจึงขอบวชตามเพื่อจะติดตามเพื่อจะร่วมเป็นผู้สร้างศาสนากับพระองค์ก่อกลุ่มกันไงร่วมให้มันเป็นพลังไงครับมันจึงเกิดศาสนาขึ้นมาเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเขาจึงขอบวชเป็นศิษย์แล้วอีกอย่างนึงผมจะบอกนะถ้าคุณดูหนังพระพุทธเจ้านะที่เขามาสร้างจากความจริงครับความจริงประมาณ 90% 85-90% อีกบางส่วนอาจมีเสริมเติมแต่เขามาสร้าง ถ้าดูคุณดูหนังพระพุทธเจ้าจะไม่เห็นว่าท่านสอนปฏิบัตินะดูให้ดีพระพุทธเจ้าจะไม่เคยสอนเรื่องการปฏิบัติต้องไปทำอย่างนี้เดินจงกรมภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมไม่เคยสอนแบบนี้การปฏิบัติการทำสมาธิเพราะองค์เคยทำมาก่อนนะเคยหลงมาก่อนพระองค์สรุปที่เหตุปัจจัยเลยพระองค์จะตาลิกทุกดวงพูดเรื่องปัจฉญาเรื่องสติปัญญาจะพูดแต่เรื่องพวกนี้เรื่องความไม่มีตัวตนเรื่องความว่างความอิสระหลุดพ้นจากความคิดปรุงแต่งนั่นเองคือหนทางซึ่งตรงนี้มันคือประสบการณ์ภายในของเราทุกคนเนี่ยฮะมันจึงต้องรู้เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนแต่ต้องอาศัยผู้รู้ก็คือพระพุทธเจ้าไงสมัยพุทธกาลเป็นผู้ชี้นำทางนึกออกไหมเพราะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเส้นทางนั้นแล้วนึกออกไหมครับเส้นทางการหลุดพ้นน่ะจากการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็เผยแพร่ไงครับเหมือนผมอ่ะผมก็เช่นกันครับเมื่อผลค้นพบในคาบคารวาสสิครับผมเห็นความจริงตรงนั้นน่ะผมจึงออกมาทำอย่างนี้ฮะออกมาเผยแพร่ธรรมนะเพราะว่าตรงนั้นมันเหนือสมมุติครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับนึกออกไหมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มี YouTube มันไม่มีกิเลสพระก็บวชเข้าไปเมื่อก่อนก็บวชเพื่อหาหนทางหลุดพ้นมันจึงต้องบวชแล้วก็เดินจาริกทุดงเผยแผ่สัจธรรมเนี่ยครับทุกวันนี้มันมี YouTube ครับพระก็มีกิเลสเยอะมีแต่สร้างทุกวันเนี้ยบวชไปก็อาศัยพระเหลืองหากินสมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันมีแต่มันมีน้อยฮะนึกว่าไหมโลกมันยังไม่เจริญทุกวันนี้ผู้รู้เลยมาในคาบ
เนี่ยแบบคารวาสเนี่ยเพราะมันเหมาะแก่การเผยแพร่คำสอนนี่ครับถูกไหมครับมันไม่มีกฎมันไม่มีใครมาจดจ้องเห็นไหมมันเอื้ออำนวยต่อการเผยแพร่คำสอนแล้วเผยแพร่คำสอนมันก็ง่ายฮะเผยออกไปทาง YouTube ครับความจริงใครรับได้ก็รับได้ครับเพราะมันมีผู้มีปัญญาผู้ที่ติดตามผมมาตั้งแต่อดีตชาติครับผู้เคยทำกุศลกรรมร่วมกันมาเมื่อฟังคลิปผมก็เกิดปิ๊งขึ้นมาเกิดมีปัญญาระดับนึงเกิดความเข้าใจในเรื่องที่ผมพูดนี่ครับก็กดติดตามผมฟังไปมันเกิดสติปัญญาขึ้นมามันเห็นด้วยใจด้วยมันกระทบใจอ่ะภายในอ่ะเขาก็เข้ามามาขอตัวเป็นศิษย์บ้างมาขอเรียนรู้มาให้ช่วยชี้หนทางนึกไหมครับเพราะเขาไม่สามารถที่จะไปต่อได้ฮะคนกำลังเดินทางอ่ะมันยังไม่รู้อ่ะทางเส้นนั้นอ่ะมันเหนือความคิดนี่ฮะมันจึงต้องอาศัยผู้รู้ที่อยู่เหนือความคิดผู้ที่หลุดพ้นไปแล้วมาแนะนำต่อมาชี้หนทางออกจากตัวเนี้ยออกจากวัฏฏะสอนนี่ออกเพราะในขณะที่เขากำลังค้นหามันอยู่ในนี้ฮะเขาไม่สามารถที่จะออกจากตรงนี้ได้ฮะรู้ไหมผมจึงต้องมาช่วยเปิดดวงปัญญาดึงสติให้เขาเห็นกลไกของปฏิจจสมุปบาทเห็นทางใจเห็นด้วยสติปัญญาของเขาเป็นผู้ชี้เป้าเองครับเป็นผู้อธิบายเล่ห์เหลี่ยมของจิตตสังขารเนี่ยของพระเจ้ามโนกรรมเนี่ยที่มันครอบเราอยู่อย่างเงี้ยชี้เป้าให้เห็นว่ามันเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะมันเอากรรมดีมาหลอกเราถูกไหมครับกรรมดีมาหลอกเราหลอกให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามมันให้ทิ้งอย่างนั้นอย่างนี้ให้ปฏิเสธกรรมชั่วเห็นไหมมันหลอกเราพอเราคิดจะทำดีมีจิตใจที่สูงขึ้นด้านจิตใจมันก็กิเลสตัวนี้มันครอบเราอยู่ไงพอมันตัวสติเนี่ยมันจะสู้กับกิเลสตัวนี้ได้ครับตัวที่มันครอบเรามันจะต่อต้านเพราะตัวสติปัญญาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะต่อสู้กับความชั่วนะครับกับอธรรมสิ่งไหนไม่ดีมันจะเริ่มลดละเจ้าตัวนี้มันก็จะหลอกมันหลอกทางนั้นไม่ได้แล้วมันก็จะเปลี่ยนมันเป็นมายาครับมันจะหลอกให้เราวนอยู่ในนี้วนอย่างความดีการสร้างสมบารมีการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะหลอกให้เราวนอยู่ในนี้แต่ผมมาพาพวกคุณออกจากตรงนี้อย่างเดียวไอ้ตัวปฏิจจสมุปบาทไอ้ตัวสมมุติเนี่ยระบบกลไกของเมมโมรี่การ์ดเนี่ยทั้งยวงเนี่ยต้องออกอย่างเดียวออกมาว่างนะครับสุดท้ายมันว่างอยู่ก่อนแล้วไงนี่แหละครับคือหน้าที่ของผมเห็นไหมครับมันไม่ใช่การกระทำเอาขันห้าเอาร่างกายไปกระทำเหมือนที่เขาสอนกันสอนพวกคุณอยู่การสะสมบุญการถือศีลการกินเจการสวดมนต์อ้อนวอนขอผมผ่านหมดเลยครับผมสวนทุกสำนักไงนึกออกไหมผมสวนทุกสำนักมันไม่ใช่การที่เราไปเดินจงกรมการไปยุบหนอพองหนอการไปพุทโธภาวนาการไปอรหังสัมมานึกออกไหมการไปดูลมหายใจสิ่งนั้นมันเป็นเพียงอุบายคุณต้องเข้าใจมันก่อนไม่งั้นคุณจะหลงยึดคุณจะภาวนาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นฮะมันเป็นเครื่องล่อมันเป็นอุบายเพื่อจะให้คุณเห็นภายในของคุณนึกออกไหมคุณจะภาวนาว่ากูมีความสุขจังหรือกูเกลียดความจนหรืออะไรก็ตามมันเป็นแค่อุบายทำให้คุณมีสติไม่หลงไปคิดเห็นไหมการฟังก็ดีการพูดก็ดีล้วนแล้วแต่ทำให้เราหยุดคิดชั่วขณะในขณะที่เราหยุดคิดมันมีความสงบระงับอยู่นั่นแหละคือมหากาพย์ที่เราต้องเรียนรู้ภายในประสบการณ์ฮะนึกออกไหมการฝึกฝนการเรียนรู้หาประสบการณ์ภายในด้านจิตใจของคุณโดยต้องอาศัยผู้รู้ครับถ้าศึกษาไม่ถูกไม่มีผู้รู้จริงมาสอนเขาจะมันจะถูกครอบงำด้วยกิเลสมันจะหลอกให้ทิ้งทุกอย่างโดยที่
ขาดสตินึกออกไหมครับขาดสติปัญญามันเป็นมิจฉาทิฏฐิครับเราต้องเข้าใจให้ถูกพระองค์จึงวางมรรคมีองค์8เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนี่ไงไม่ใช่ว่าอยากจะปฏิบัติทุกวันเนี่ยพอสอนกันอยากจะปฏิบัติทำปุ๊บใช่ไหมไม่ได้สอนด้วยมรรคมีองค์8มาถือศีลสมาธิปัญญานะต้องบวชต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันสอนกันไปแบบนี้ใช่ไหมมันเริ่มแบ่งแยกแล้วเริ่มห่างไกลคำสอนแล้วเห็นไหมมันสอนให้ยึดศีลยึดสมาธิยึดปัญญากูสูงส่งมีทางเดียวเท่านั้นนี่มันสอนกันแบบนี้เห็นไหมครับพระองค์สอนเรื่องมรรคมีองค์8ครับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกไหมแล้วก็มีสติสมาธิต่อท้ายเห็นไหมครับมันต้องเดินแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องบวชใช่ไหมในเมื่อมรรคมีองค์8มันมีสติและมีสมาธิเข้ามาสมทบพระองค์ไม่บัญญัติปัญญาครับเพราะต่อจากนั้นน่ะต่อจากมรรค8มันจะมีปัญญาเมื่อมีสติมีสมาธิแล้วมันจะมีปัญญาของมันเองมันจะเข้าใจมันจะเริ่มยกจิตขึ้นสูงเข้าไปสู่การปฏิบัติครับหนทางหลุดพ้นเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อออกจากเมื่อมรรคมีองค์8สติสมาธิต่อจากสมาธิไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมรรคมีองค์8มันว่างไงมันว่างในขณะที่มีสมาธิหนึ่งแล้วมีเรามีสติกำกับอยู่สัมปชัญญะกำกับสมาธิอยู่ก็คือไม่มีความคิดมันว่างเห็นไหมนั่นไงมันว่างมันว่างจากมรรค8อยู่มันไม่ต้องคิดมันเฉยมันสงบระงับสันติไม่มีเรื่องราวเห็นไหมครับนี่ไงผมกำลังจะสื่อเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่ามรรคแปดเนี่ยศาสนาไหนไม่มีไม่อยู่ในมรรคแปดศาสนานั้นเข้าไม่ถึงแก่นสัจธรรมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณอยู่มรรคแปดมันมีสติสมาธิอยู่ทำไมมันจะไม่แบบคารวะเนี่ยแบบอยู่ไม่ต้องคลองเรือนเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยใช้ชีวิตกับครอบครัวนี่ทำไมคุณจะไม่ผลครับคุณจะมาทำไมคุณจะไม่เข้าถึงหลักคำสอนครับถูกไหมครับถูกไหมไม่แบ่งแยกเลยไงชาวบ้านก็สามารถเข้าถึงหลักคำสอนได้ครับเพราะมันอยู่ด้านจิตใจภายในครับมันไม่ได้เกี่ยวกับสมมติภายนอกคุณไปบวชคุณสมมติขึ้นมาเฉยๆคุณเชื่อคุณคิดขึ้นมาว่าต้องบวชต้องถือศีลอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมมันมีการแบ่งแยกแล้วนี่ไงครับคือการอยู่กับโลกโดยที่ไม่ทุกข์โดยที่เข้าใจมันจริงๆมันจะไม่มีการแบ่งแยกเลยครับเห็นไหมพอมีการว่าต้องบวชศีลสมาธิการที่จะหลุดพ้นจากโลกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องหนีไปบวชนี่ไงมันกำลังจะแบ่งแยกคนธรรมดากับพระพุทธเจ้าไงถูกไหมการที่จะเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องบวชมันก็เลยมีศีลมีอะไรเข้ามาพนุงพลังนะพระพุทธเจ้าสอนทางสายกลางครับมรรคมีองค์8เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่เขาต้องสอนกันอย่างนั้นเพราะเขายังเข้าไม่ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาได้สอนให้คนมาถือศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะบวชต้องมาบวชมันถึงจะมีมันถึงจะพ้นทุกข์ได้เขายังเข้าไม่ถึงไงครับเขาเลยไปยึดเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทำมาก่อนก็คือหนีออกจากวังไงฮะหนีเบื่อหน่ายวังออกมาค้นหาไปนั่งสมาธิไปทรมานร่างกายพระพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วแต่สุดท้ายมันเรื่องโอละพ่อครับพระองค์หลงผิดหมดเลยนึกออกไหมหลงเจ้าความคิดเนี่ยมันปรุงแต่งเมื่อพระองค์เข้าใจโอ้เนี่ยเราหลงผิดมาโดยตลอดเราหลงเอากายขันห้าไปทำแท้จริงเราไม่เคยเห็นเจ้าสิ่งนี้ไงครับคือความปรุงแต่งของความคิดของตัวเองเลยทำให้ตัวเองหลงแสวงหาแท้จริงการอยู่แสวงหาก็คือเราหลุดออกจากความคิดปรุงแต่งของเราเองไงครับเราเข้าใจมันครับเห็นธาตุแท้ของมายาจิตไงครับนึกไหมครับมันก็อิสระไงครับมันก็หมดการแสวงหาเพราะมันว่างไงครับในขณะที่มันไม่คิดอ่ะพระองค์เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในตรงนี้ก็หลุดออกจากสภาวะนั้นอ่ะของการปรุงแต่งอ่ะของจิตตสังขารอ่ะไอตัวสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระองค์หลุดจากตรงนั้นเนี่ยครับเห็นไหมครับแค่เนี้ยพระองค์ถึงเลิกปฏิบัติธรรมไงครับกลับมาฉันข้าวเหมือนเดิม
พระองค์ก็บอกไว้อยู่อ่ะสอนอยู่อ่ะสมัยก่อนอ่ะว่ามันเป็นอย่างนี้เองแล้วพระองค์เนื่องด้วยพระองค์เป็นศาสดาแล้วก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแล้วการเผยแพร่มันต้องมีรูปแบบไงให้คนเชื่อถือก่อนในสมัยนั้นอ่ะเพราะพามันเหนียวแน่นไงฮะพระองค์จะบรรลุปุ๊บแล้วกลับไปอยู่แบบในเมืองเหมือนเดิมอ่ะมันยากเลยครับนึกออกไหมครับมันยากการเป็นศาสดามันถึงต้องเป็นอย่างนั้นขึ้นหลังเสือแล้วลงยากมันต้องสอนกฎแบบนั้นเมื่อออกจากวังมาแล้วเราก็ต้องจาริกทุกดวงเผยแผ่สัจธรรมเท่านั้นเองครับแต่แก่นแท้จริงๆแล้วพระองค์ทรงตัดไว้อยู่ว่าเดี๋ยวศาสนาเราคำสอนของเราเนี่ยสาวกของเราจะสืบต่อไปเองเห็นไหมครับซึ่งสาวกของพระองค์ไม่ได้แยกแยะว่าสาวกของเราจะต้องบวชหรือจะต้องมาในรูปแบบไหนถูกไหมครับตามยุคตามสมัยที่มันเปลี่ยนไปไงครับต่อไปอนาคตโลกมันเจริญยิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของนักธุรกิจก็ได้ที่มันรู้ทำเห็นไหมมาในคาบของมันคาดการไม่ได้ครับเพราะว่าผู้รู้เนี่ยผู้เข้าใจสัจธรรมตรงนี้แล้วมาเพื่อช่วยโปรดสัตว์โลกเนี่ยมาเพื่อช่วยเนี่ยชี้หนทางเนี่ยต่อยอดคำสอนเนี่ยเพราะ 5,000 ปีเนี่ยยังไงก็มีผู้รู้มาเสริมมาเติมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะมีผู้บำเพ็ญเพียรมาอยู่ตามพระพุทธองค์มาอยู่แต่เข้าไม่ถึงไงก็เพื่อจะเข้ามาเผยแผ่ตรงนี้ด้านปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือ 5,000 ปีหลังจากนั้นก็โลกก็แตกดับแล้วครับถึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาจุติเพราะมันหลังจากนั้นมันจะไม่มีมนุษย์คนไหนค้นพบอีกแล้วเพราะโลกมันแตกดับไงครับศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยมันไม่มีจารึกไว้ไงนึกออกไหมครับมันจารึกไม่ได้มันเหนือภาษาสมมติถ้าจารึกเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยคนจะหลงไปยึดนี่แหละครับพระองค์จึงวางหลักธรรมไว้เป็นกลางๆนึกออกไหมนั่นแหละพวกคุณเข้าใจใหม่แล้วจะไม่หลงทางอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดว่าจะต้องบวชหรือไม่บวชรูปมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อคุณเห็นกายเห็นใจเนี่ยในขณะที่คุณคลองขีดของคารวาสอยู่เนี่ยคุณก็ทำงานทำการแต่ด้านภายในคุณเห็นความรู้สึกนึกคิดเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นความอยากของตัวเองนั่นไงครับพุทธะมันมีอยู่ทุกคนไงครับเพราะฉะนั้นเราไปแสวงหาอะไรครับเราถูกความคิดหลอกทั้งนั้นแหละครับอย่างบางคนเนี่ยโอ้ยบริจาคทรัพย์สินให้วัดเป็นที่ว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ฮะทิ้งเห็นไหมครับเพื่ออยากได้บุญเนี่ยฮะแล้วก็เอามาลงกันในนั้นว่าโอ้ยนี่ทำบุญมหาศาลนี่มีใจที่เมตตามันหลงโลกทั้งนั้นเลยครับผมจะบอกหลงกิเลสหมดเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรสิ่งที่คุณทำนั่นน่ะไม่เสถียรครับไม่ถาวรคุณอาจจะได้บุญสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณได้บุญได้กุศลแต่เมื่อคุณไปเสวยบุญเสร็จคุณก็ต้องกลับมาชดใช้กรรมที่คุณเคยทำมาเห็นไหมแล้วเมื่อไหร่ที่คุณมาชดใช้กรรมปุ๊บเนี่ยถ้าคุณทำกรรมใหม่ต่อคุณก็จะกลับไปรับกรรมต่อๆไปไม่มีวันพ้นทุกข์ไม่มีวันพ้นจากการเกิดการตายครับนั่นไงครับเป็นเครื่องการันตีว่ายังประมาทอยู่ไหมครับพระพุทธเจ้าถึงสอนว่ายังประมาทอยู่เป็นเส้นทางแห่งคนโง่เขลาอยู่ครับเข้าใจเพราะถูกสอนกันมาครับเห็นไหมถูกสอนตามๆกันมาเชื่อตามๆกันมาบุญมันก็แค่สมมุติขึ้นมาครับมันอยู่ในระบบตัวนี้หมดเลยครับไม่พ้นเกิดพ้นตายครับถ้าออกอยู่ในเนี้ยมันอยู่อย่างเนี้ยบำเพ็ญอยู่อย่างเนี้ยมหากัปครับเป็นกัปในสมมุติตัวเนี้ยมีทางเดียวครับที่คุณจะพ้นออกอย่างเดียวแล้วการออกเนี่ยมันจะออกยังไงเนี่ยนี่แหละมหากัปมันต้องอาศัยผู้รู้อาศัยคนอย่างผมไงครับมาสอนจบทุกรายครับผมจะบอก
ไม่งั้นผมกล้ามาแสดงธรรมเนี่ยชีวิตผมที่เหลือนะนี่แหละคือหน้าที่ของผมจนตายอ่ะผมทำหน้าที่ตรงเนี้ยจนมันไม่มีแรงผมจะบอกผมทำของผมไปเรื่อยๆผมไม่ด้วยคำพูดของผมการบรรยายธรรมผมไม่ไปขออ้อนวอนขอให้ใครมาช่วยผมไม่มาฟังธรรมผมทำกะโหลกกะลาอย่างผมเนี่ยผมไม่อ้อนวอนขอใครนึกออกไหมเฮ้ยมาช่วยผมหน่อยมาฟังธรรมผมนะแล้วคุณจะหลุดผมไม่มีผมพูดไปอย่างเงี้ยใครเชื่อมึงก็เชื่อใครไม่เชื่อก็เรื่องของมึงแล้วกูไม่ได้บอกให้เชื่อด้วยต้องฟังจนมันเกิดความเข้าใจจนเกิดปัญญาเพราะของผมเนี่ยมันสวนกระแสทุกสำนักอะนึกออกไหมครับคนที่จะรับได้เนี่ยไม่ธรรมดาฮะฟังใหม่ๆเนี่ยมันรับไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เปิดใจอ่ะมันต้องเปิดใจฟังไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งคิดปรุงแต่งอย่าเพิ่งมองผ่านสมมุติอ่ะเหมือนครูดูหนังเรื่องนึงอ่ะเอาความสนุกไปก่อนเพราะผมพูดเรื่องปัญญาครับพูดเรื่องเหตุผลครับเมื่อคุณสงสัยถามได้ทุกอย่างมีคำตอบครับในเรื่องของธรรมะนะฮะในแนวทางหลุดพ้นนะฮะแก่นธรรมไม่ใช่คุณไปถามว่าผมต้องนั่งฌาน8ต้องฝึกจิตต้องนั่งสมาธิได้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ตอบนะครับผมไม่รู้หรือการเวียนว่ายตายเกิดอะไรเกิดก่อนกันใครกับใครกับใครอย่างเงี้ยผมไม่รู้ไอ้คำถามพิสดารไปถามพ่อแม่มึงดูผมจะบอกงี้กูสอนเรื่องการพ้นทุกข์ทางใจเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมมีความชำนาญผมเข้าใจมันจริงๆเท่านั้นเองสิ่งไหนที่ผมไม่เข้าใจผมไม่รู้ถ้าผมคุณมาถามเรื่องผมซ่อมรถซ่อมจักรยานผมไม่เป็นเหมือนกันไม่ต้องมาถามเรื่องพวกนี้ผมรู้เฉพาะเรื่องการหลุดพ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นฟังผมฟังไปแบบไม่ต้องไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังไงแล้วไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่ามันจะเป็นกรรมแก่คุณถ้าคุณคิดเฉยๆอยู่ในใจมันเป็นทุกข์ของคุณนั่นแหละคุณก็รับกรรมของคุณที่คุณคิดไม่ดีคุณคิดไม่ชอบคุณคิดต่อผมไม่ชอบนั่นก็เป็นกรรมของคุณแต่ถ้าคุณเจตนาเขียนด่าผมนั่นมันเป็นกรรมไงครับมันจะบดบังคุณไปจนมันตายเลยตายแล้วก็เจอกรรมตัวนี้สนองอีกของผมมันของจริงครับถึงผมพูดอย่างเงี้ยรักรูปรักผมแบบเนี้ยผมจะบอกเลยว่าผมเอาทำแท้มาเปิดเผยแล้วผมสู้คนเดียวสวนกระแสทุกสำนักไงผมเคยไปบวชเพื่อจะสอนธรรมะครับเพื่อจะเอาแก่นธรรมตรงนี้ไปสอนมันยากไงครับไปเจอพวกพระกักหวงสำนักไอ้พวกเจ้าวาดกะโหลกกะลานั่นไอ้พระด้วยกันเนี่ยมันก็รู้หมดแต่เราเป็นพระใหม่ฮะโนเนมไงเราจะไปทำอะไรได้อะพวกนี้มันขิดฉาริษยาครับพวกพระนึกออกไหมคุณจะไปดีไปเด่นไม่ได้หรอกเมื่อคุณสอนตำแท้เขาก็จะหาเรื่องแกล้งคุณใส่ร้ายป้ายสีให้คุณหลุดออกมาจากการบวชนึกออกไหมครับคุณไปทำดีเกินหน้าเกินตาไม่ได้เพราะมันถูกปลูกฝังมาด้านกิเลสไอ้วัดวารามตามแบบนั้นอ่ะผมจะบอกเลยมันจึงยากต่อการเผยแพร่ศาสนาธรรมไงครับแล้วมันมีกฎหลากหลายเราวางตัวลำบากนึกออกไหมมันมีคนจ้องจับผิดแบบนี้เลยฮะไม่มีอุปสรรคเผยแพร่ไปเลย YouTube อิสระเสรีผมขอบคุณ YouTube ผมขอบคุณมากที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเผยแพร่ทำแก่นคำสอนถ้าไม่มี YouTube เนี่ยมันยากเลยในการที่ผมจะเผยแพร่ทำคำสอนเพราะคนต่างเชื่อต่างยึดติดในสำนักต่างๆในรูปลักษณ์ในสมมุติตัวนั้นผมขอขอบคุณ YouTube ผมขอขอบคุณพระพุทธเจ้าครับที่ทำให้ผมมีดวงตาเห็นธรรมในวันนั้นแล้วขอบคุณโซเชียลที่ทำให้ผมมีโอกาสได้ถ่ายทอดธรรมได้เอาการแก่นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยมาเผยแพร่สวนกระแสทุกสำนักผมก็ยินดีที่ทำครับเพราะผมทำแล้วมันได้ผลนะจากที่ผมอดทนมา4ปีครับผมเคยทำทั้งเขียนบทความถูกด่าสมัยก่อนผมเขียนบทความยาวด้วยครับใน Facebook หลังๆมาผมทำคลิปก็ไม่มีตอบรับครับผู้ติดตามก็นิดเดียว20กว่าคนฟังแล้วก็แล้วไปผมก็เพียรที่จะทำอยู่อย่างนั้นนะ
ชีวิตตัวเองก็ลำบากสมัยนั้นน่ะค้าขายไปด้วยก็โอ้โหแย่มากแต่ก็พยายามทำตรงนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนน่ะคลิปเก่าๆผมอ่ะบรรลุทำแบบเซนน่ะไปทำงานเป็นรปภ.แล้วก็พยายามเผยแพร่แต่ทำตรงเนี้ยก็โดนเพื่อนรปภ.กันแกล้งเวลาว่างไงครับผมก็แอบมาทำอัดคลิปมาไลฟ์สดไงตอนนั้นน่ะลงทางFacebook เพราะว่าโทรศัพท์ผมมันจะพังไงอัดคลิป YouTube ได้4นาทีอ่ะเครื่องมันร้อนเนาะมันความจำมันหมดไงครับมันก็เลยทำไม่ได้ผมก็มาเผยแพร่ทางมาไลฟ์สดทางยูทาง Facebook เข้าใจนึกออกมั้ยครับแล้วก็โดนเขาตำหนิติเตือนนะเขาคุกข้องวงจรปิดมามันก็จังไรในคนลงโลกจดจ้องเราแกล้งไงพวกเนี้ยเห็นเราทำงานดีเห็นเราไม่ได้สนใจใครมันก็แกล้งเราเอาดีเกินหน้ามันนะครับเพราะพวกมนุษย์โลกมันชอบประจบประแจงเพราะเอาดีใส่ตัวครับผมไม่สนใจครับผมไปทำงานเพราะว่าผมไม่มีหนทางไม่มีหนทางดิ้นรนต่อไปผมก็ต้องยอมที่จะทำงานยอมที่จะอยู่ในไอ้คนโลกกับปนกับคนพวกนั้นนะยอมที่จะยกมือไหว้ยอมที่จะคับผมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมมีคนศรัทธาผมในทาง Facebook ที่ผมแสดงธรรมไงครับแต่คนพวกโลกๆพวกนั้นน่ะมันไม่รู้หรอกแต่ผมทําหน้าที่กว่าจะมีคนเข้ามาติดตามกว่าจะมีคนเข้ามาศึกษาธรรมหลุดพ้นไปเนี่ยผมใช้เวลาด้วยความเพียรของตัวเองอ่ะผมเชื่อมั่นอยู่อย่างนึงว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันถูกต้องแล้วแม้มันจะสวนกระแสทุกสำนักแม้มาเราทําอยู่คนเดียวมันไม่มีใครมาบรรยายเหมือนเราอ่ะกล้าที่จะฟันธงเหมือนเราเนี่ยแต่เราเชื่อมั่นว่าทำแท้ยังไงมันต้องไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆซึมไปเราเอาความจริงฮะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วมันเป็นทำแท้เนี่ยมันจะคุ้มครองนึกออกไหมครับเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองบารมีพระพุทธเจ้าคุ้มอยู่ฮะเราเอาทำสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเผยแพร่เมื่อ 2,000 กว่าปีมาเผยแพร่ครับแต่มันต้องใช้เวลาเนี่ยครับต้องสู้ต้องอดทนนึกออกไหมครับ4ปีที่ผมอดทนมาทำมามันก็เริ่มประสบความสำเร็จเรื่อยๆเริ่มมีคนเข้ามาติดตามมีคนเข้ามาเรียนรู้มาฝึกฝนกับเราแล้วก็หลุดพ้นไปเราเห็นความสำเร็จตรงนี้นะครับแม้บางครั้งเราจะรู้สึกน้อยใจอยู่เพราะว่าทำแท้เนี่ยบางครั้งมันก็ยากนะที่คนจะมาเห็นตรงเนี้ยจะเข้ามาแต่มันไม่เหมือนทำปลอมๆไหมครับไอ้ทำที่ยังวนในวัฏฏะไอ้บุญกุศลอย่างนั้นเขาจะชอบสร้างเขาจะชอบไปอุทิศตนไปบริจาคที่ไปบริจาคสถานปฏิบัติเห็นไหมครับจะพวกเศรษฐีพวกคนมีตังเขาหลงบุญพวกนั้นเนี่ยฮะเขาลงทำแบบนั้นเขาจะเข้าไปสนับสนุนเห็นไหมครับไม่เป็นไรฮะผมไม่เคยแคร์ใครผมไม่คอยอ้อนวอนใครอยู่ที่เขาครับอยู่ที่คนเหล่านั้นจะเห็นประโยชน์ไหมว่าผมทำอะไรอยู่เท่านั้นเองผมลำพังผมคนเดียวมันก็ยากนะทำแท้มันถึงพระพุทธเจ้ายังจึงต้องสร้างศาสนาขึ้นมายังต้องมีสาวกมีความแน่นหนามีเกาะเกี่ยวมันจะเป็นพลังบุญเนี่ยทำให้คนอื่นเห็นมองเห็นคนที่ยังติดสมมติอยู่เขามองเห็นมันจะลังเลสงสัยแล้วมีคนไปตรงนี้เยอะอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากจะลองอยากจะเปิดใจเห็นไหมครับแต่ถ้ามันลำพังผมคนเดียวอ่ะมันโอกาสมันยากมันต้องอาศัยคนที่มีปัญญามาแล้วระดับหนึ่งคนที่มองผ่านสมมุติคือเขาปฏิบัติมาระดับหนึ่งเท่านั้นเองถึงจะเข้ามาหาผมได้ที่จริงแล้วผมอยากบรรยายธรรมแบบคนทั่วไปด้วยให้เขารู้เรื่องมรรคแปดให้เขาเข้าใจการเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องอะไรมันผิดยังไงมันแบ่งแยกไงผมอยากอธิบายต่อคนเยอะให้ความรู้เขาจะได้เปลี่ยนแนวความคิดไงครับไอ้สิ่งที่เขาคิดเขายึดติดมาเนี่ยเขายังเชื่ออย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้รับข้อมูลใหม่ครับเขาก็เลยต้องเชื่อแบบนั้นไปก่อนเขาเลยต้องมืดบอดเราจะเอานำเอาความจริงไปพูดนะเขาสงสัยตรงไหนเขาก็ถามได้ครับด้วยหลักของเหตุผลครับธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีขัดแย้งครับมันจะสอดคล้องกันไปหมดเลยนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่ผมทำอยู่นะครับผมก็ลืมที่จะมาบอกตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปขายของหรอกแต่ว่าผมทำอยู่ถ้ามีคนสนใจนะมีคนจะสนับสนุนด้านผมทำหมูแดดเดียว
ขายอยู่ครับส่งทางออนไลน์ได้ครับแล้วก็ทำพวกแจ่วปลาร้านึกออกไหมครับทำสุกปั่นละเอียดครับทำสุกแจ่วปลาร้าแจ่วปลาร้าแมงดาทำขายอยู่ครับเพียงแต่ไม่มีใครรู้ใครที่ฟังผมอยู่สนใจอยากจะทานนะก็สั่งมาได้ครับหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะครับแจ่วปลาร้าแจ่วปลาร้าแมงดาสั่งมาได้ออเดอร์มาได้ผมก็จะจัดส่งครับอร่อยครับพอได้ฮะนี่คือมันต้องใช้ชีวิตมันต้องหากินครับสอนธรรมะเราก็ยังต้องอาศัยเรียนอาศัยค่าคอร์สจากลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนรู้ครับอาศัยกินอาศัยใช้เพราะผมต้องทำหน้าที่ตรงนี้ผมต้องทิ้งทุกอย่างครับต้องทำให้มันดีที่สุดไงครับก็ต้องอาศัยปัจจัยแรงสนับสนุนจากลูกศิษย์บางคนจะสนับสนุนตรงไหนก็สนับสนุนได้ครับเพราะว่ามันเป็นธรรมแท้ครับเราต้องเกาะกลุ่มเราต้องช่วยกันตามเหตุปัจจัยครับโอเคครับวันนี้ก็ผมก็จะพูดแค่นี้แหละเพราะ10โมงเนี่ยผมจะต้องสอนธรรมะญาติธรรมท่านหนึ่งท่านติดต่อมาท่านก็ค้นหามาเยอะครับมันก็ไม่พ้นมันก็มีมันติดอยู่มันทุกข์อยู่ถ้าทำยังไงอ่ะมาฟังคลิปผมคลิป2คลิปก็เกิดความมันปิ๊งในใจทำผมมันต้องปิ๊งในใจครับฟังมันถึงจะเข้ามาหาผมได้ถึงจะกล้าตัดสินใจถึงจะมองผ่านรูปลักษณ์ผมเห็นไหมครับเพราะว่าเขารู้แล้วรู้ด้านจิตใจเขาสัมผัสได้จากภายในว่าเฮ้ยบุคคลคนนี้ไม่ธรรมดาแม้ร่างกายภายนอกจะประหลาดแต่ข้างในเขาไม่ธรรมดานึกไหมครับเขาจึงยอมที่จะเรียกผมว่าอาจารย์เนี่ยโอเคครับงั้นแค่นี้นะครับก็คุณฟังแล้วก็พิจารณาครับใช้สัญญาก่อนเขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์ตึกตรองให้ดีเสียก่อนอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งปฏิเสธโอเคครับงั้นแค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ